สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ดูเหมือนว่าเริ่มอยากจะมีกิจการเป็นของตัวเองแล้วนะฮะนี่เขาทำงานโรงงานและนี่ก็ทำงานเป็นช่างเชื่อมช่างเชื่อมนะครับทีนี้พอความรู้สึกมันแวบเข้ามาไม่ไหวละอยากค้าขายนะทำยังไงฮะคุณสุเทียมเห็นว่าก็ฟ้าเปิดให้เราได้มีโอกาสลองค้าขายจริงๆช่วยเล่าให้ฟังครับเป็นจังหวะพอดีครับครับพี่สาวบอกว่าเทียมมันไม่ไหวนะอยู่กรุงเทพมาหลายปีไม่เห็นได้อะไรเลยครับมันก็ไม่ไหวแล้วนะครับกลับมาอยู่บ้านเถอะนะแล้วก็มาขายของกับพี่ไหมเพราะพี่ก็ทำมาหลายปีแล้วพี่ก็มีรถมีลาขี่แล้วนะครับก็มันก็อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตบ้างเหมือนกันครับนะครับก็ลองดูก็ลองก็ลองนะเขาไปกับเขานะฮะไม่เคยเลยอาจารย์นะเราเป็นช่างใช่ไหมฮะเราเป็นคนทำงานก่อสร้างเนี่ยจะค้าขายเราไม่เคยคุยกับผู้คนไงฮะมันวันนี้จับหัวเชื่อมอย่างเดียวนะครับวันเราจับหัวเชื่อมเหล็กอย่างเดียวจะคุยกับคนนี่เราไม่เป็นนะฮะแต่พี่สาวลองดูนะแต่ก็โอเคอาจารย์นะครับก็หิ้วตะกร้าขายยาครับขายยาครับแล้วพี่สาวขายอะไรฮะก็ขายยาสมุนไพรนี่แหละฮะขายยาสมุนไพรเหมือนกันครับนี่คำว่าค้าขายนี่คือเปิดร้านไหมไม่ใช่ครับแล้วขายยังไงขายไปกับรถครับไปกับรถเขานี่แหละค่ะเขาจะมีทีมงานสัก7-8คน10คนเขามีรถใช่เราก็ขึ้นรถไปใช่นะแล้วเราขายยาสมุนไพรใช่แล้วเขาไปปล่อยเราลงนะครับก็มีทีมงานไปสัก7-8คนสมมุติ10คนอย่างเงี้ยครับเขาบอกคุณลงจุดนี้นะไปเดินไปตามทางเนี้ยแล้วตอนเย็นถึงไหนก็บอกกันแล้วจะมารับอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ปล่อยคนลงไปจุดเป็นจุดเราคนหนึ่งนั้นก็มีเราด้วยตอนลงรถไปเราก็หิ้วตะกร้าขายไปหนึ่งขายยาสมุนไพรไปเดินคู่กัน2คนเอาไปคนเดียวครับครั้งแรกนี่พี่เขาจะไปคนเดียวก่อนค่ะอาจารย์หนูจะเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านอ๋อครับแล้วเดินวันหนึ่งกี่กิโลฮะมันบางครั้งมันก็เป็น10โลนะอาจารย์อาจารย์บางทีอย่างเราไปภาคใต้เงี้ยอาจารย์มันบ้านห่างๆกันกดจะแต่หลังไปหาเขาแต่หลังนี้ไม่อยู่แล้วก็ผ่านไปหลังนึงครับนะครับไปเนี่ยขายคนไม่รู้จักกันนะไม่รู้จักเดินเข้าไปครับกดกริ่งหน้าบ้านใช่ครับอาจารย์เห็นเขานั่งอยู่ก็คุยเข้าไปเลยครับส่วนมากเขาจะนั่งกันเป็นกลุ่มค่ะอาจารย์ครับครับก็เดินเข้าไปคุยครับเดินเข้าไปคุยเลยนะผมมาจากลำปางครับผมมาขายยาสมุนไพรก็คุยกันเงี้ยครับก็ซื้อก็ไปซื้อไม่เป็นไรคุณไม่ซื้อผมก็ไปเจ้าอื่นครับก็แค่นี้เองครับอาจารย์แค่นี้เลยครับผมในชีวิตไม่เคยค้าขายมาก่อนไม่เคยครับเราก็เดินเข้าไปดุยแต่ครั้งแรกมันก็โอเคอาจารย์ไปภาคใต้ครับขายภาคใต้นะครับไปตัวเดียวแล้วได้มาหมื่นกว่าบาทโอ้มันสะใจมันได้เงินเยอะขนาดนี้เลยครับเป็นเชื่อมไม่เห็นถ้าเป็นหมื่นๆอ่ะมันไม่ได้กำเงินเงี้ยแต่ไปขายของครั้งแรกมันได้เป็นหมื่นก็โอ้โหมันได้เงินอ่ะครับมันเริ่มตื่นเต้นอ่ะผมได้จริงๆอ่ะแล้วมันใช่เราดีกว่าเราค้าขายเป็นนี่เราคุยคนเป็นมันใช่แล้วรู้สึกว่าเอาละรอดแล้วใช่แล้วแล้วมันหาเงินง่ายครับใช่ไหมครับเขาจะส่งมาให้หนูเขาจะโอนเงินเข้าบัญชีมาให้ที่บ้านอ่ะครั้งละหมื่นกว่าค่ะอาจารย์ครับเราทำแบบนี้อยู่ช่วงแรกก็เรียกว่ารายได้ดีรายได้ดีครับทำอยู่นานแค่ไหนฮะเราทำอยู่ประมาณปีไม่ถึงประมาณปีนึงค่ะอาจารย์เราไปเดินขายที่ไปกับพี่สาวนี่ประมาณปีนึงครับก็น่าจะเก็บสตางค์ได้ส่วนหนึ่งก็กินไปใช้ไปครับอาจารย์เพราะว่ามันช่วงมันพักเยอะเรามาเดือนหนึ่งนะครับเราต้องพักบ้านอีกครึ่งเดือนแล้วมาเริ่มใหม่ฮะมันไม่ได้มาตลอดมันไม่ได้ไปตลอดไม่ได้ไปทุกวันครับไม่ได้ไปทุกวันนะฮะไปเดือนนึงพักครึ่งเดือนไปเดือนนึงพักครึ่งเดือนไอ้ช่วงที่พักก็ต้องกินต้องใช้ต้องกินต้องใช้อยู่ที่บ้านนะคะอาจารย์หามาหมดไปเริ่มต้นใหม่อย่างเงี้ยอาจารย์ครับทีนี้พอเราทำเขาเรียกผมใช้คำนี้ถูกไหมเดินเร่ขายยาใช่เรียกว่าเดินเร่ขายยาลุงขายยาเนี่ยอยู่ประมาณปีนึงใช่แล้วพอพ้นปีนั้นปั๊บทำอะไรต่อเริ่มใจใหญ่แล้วอาจารย์เริ่มว่าเราทำเป็นละเริ่มว่าเขาบอกว่าเขาทำเป็นละทีนี้แบบเขารู้ที่ทางไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เขาบอกว่าเขามาปรึกษากับหนูว่าเรากันไป2คนไหมอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นลงทุนก่อนลงทุนกันเลยเขาว่าอย่างเงี้ยลงทุนเป็นเจ้าของเหมือนพี่สาวครับพอเห็นพี่สาวมีกิจการเราก็อยากทำบ้างแต่ทั้งที่เราไม่เป็นอาจารย์นะครับก็ไม่ได้เรื่องครับไม่ได้เรื่องก็ทำให้โอ้ยลูกน้องไม่มีลูกน้องแล้วแย่ครับแปลว่าแยกตัวมาทำเองครับแยกตัวแต่ขายของเดิมเหรอขายยาสมุนไพรใช่ค่ะจ้าทำเหมือนพี่สาวเป็นเจ้าของกิจการเหมือนพี่สาวแต่เราประสบการณ์เราน้อยครับเราไม่มีคนตามเราไม่มีแบบมีลูกน้องไม่มีลูกน้องค่ะไม่มีมือเดินนะใช่ไม่มีคนเดินเร่แล้วแย่ครับครับแล้วลงทุนไปเราแย่ครับแล้วเพราะว่าเราต้องมาทำกัน2คนผัวเมียไงคะอาจารย์ก็เลยไปจอดรถทิ้งไว้ไอ้นี่ก็พากันเดินก็เลยสู้ต่อนะจ๊ะไม่ในเมื่อไม่มีลูกน้องไม่เป็นไรก็สองคนเมียก็ได้นี่ครับสรุปแล้วลงตัดสินใจแล้วตัดสินใจก็เดินหน้าไปเดินหน้าเป็นยังไงบ้างก็ตะเวนไปหลายที่สิหลายที่เลยก็สมมติว่าออกบ้านลำปางมาครับอาจารย์ก็ขายมาเรื่อยๆถึงระยองนี่ครับจากลำปางมาระยองใช่เลยครับครั้งแรกนี่จะมาที่สระบุรีไม่ใช่ธรรมดานะอาจารย์ครับไกลมากครับครั้งแรกนี่จะมาที่สระบุรีก่อนมานอนที่สระบุรีก่อนนะครั้งแรก
แล้วก็เรื่อยๆจากอยู่สระบุรีสัก 2-3 วันแล้วก็เรื่อยๆไปจังหวัดอื่นจังหวัดอื่นต่อไปส่งคุณพ่อเมียนะอาจารย์ครับมาสิ้นสุดอยู่ที่ระยองค่ะอาจารย์ครับพอมาถึงที่ระยองเราเดินเร่มานี่เรียกว่าชนิดที่เลือกหลายจังหวัดแล้วใช่ค่ะอาจารย์เคยมองไหมว่าเราจะทำอย่างนี้ได้อีกนานแค่ไหนมองครับมองค่ะเริ่มมองว่ามันไม่ไหวอาจารย์ครับพอเรารายได้ดีก็จริงแต่ว่าเราเริ่มห่างลูกห่างเมียละเราเริ่มหาความมั่นคงไม่ได้ครับเราว่าเราต้องเป็นตัวนี้ตลอดไปไม่ไหวครับมันดูเหมือนมันเล่ร่อนไปครับมันเล่ร่อนไปมันต้องนอนวัดกลางค่ำนอนกลางคืนนอนวัดสองคนผมจะนอนหน้าเมนอาจารย์บางทีครับนอนหน้าเมนที่เขาเผาศพเลยนะคะอาจารย์อย่างนั้นจริงๆนะจริงๆนะคะอาจารย์เพราะว่าเราล่องไปเรื่อยๆใช่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 แต่ถามว่าเราได้ดีไหมมันก็โอเคอาจารย์เพราะผมสามารถคุยกับคนแปลงหน้าได้เลยครับแปลว่าค่ำไหนนอนหน้าค่ำไหนนอนหน้านอนวัดนี่บ่อยไหมก็เป็นทุกครั้งเลยค่ะอาจารย์อ๋อเหรอก็ทุกวันเลยค่ะอาจารย์คือว่านอนกับนอนที่วัดอย่างเดียวเลยค่ะอาจารย์อาศัยหลวงพ่อใช่ค่ะก็บอกเขารู้จักเราอยู่แล้วฮะเพราะสังคมนี้เขาจะรู้ว่าเราก็ช่วยท่านนั้นค่าไฟเขาสักนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับเพราะเขาจะมีคนมานอนรักประจำอยู่แล้วครับครับก็เป็นที่พึ่งพาของประชาชนอย่างเราใช่ค่ะอาจารย์อ่ะเราได้ข้อสรุปแล้วว่ารายได้ดีแต่เหนื่อยมันเล่ร่อนบวกกับว่าเล่ร่อนครับมันเล่ร่อนครับมันไม่เป็นไรมันไม่คงที่แล้ววางแผนไงอ่ะจะหยุดเล่ร่อนเนี่ยมันมามองเห็นตรงที่ให้ทำนะมาตพุทธดีครับครับมาปักหลักที่ว่าเออเรามาข้างในเราจะอยู่มาตพุทธนานที่สุดเพราะแหล่งกำลังซื้อมันตรงนั้นมันเวิร์กห้องพักห้องแถวมันเยอะเราไม่ได้เดินไกลด้วยครับเราขี่รถก็ตรงนั้นชุมชนใหญ่ชุมชนใหญ่ค่ะมาตพุทธคนเยอะคนเยอะค่ะเรารู้สึกเราอยากจะปักหลักอยู่นี่ใช่ค่ะอาจารย์ใช่แล้วครับก็เลยตัดสินใจกับแฟนว่ามันไม่ไหวแล้วนะเราเช่าห้องอยู่ดีกว่าเพราะตัดสินใจเช่าห้องเลยครับอาจารย์เช่าห้องที่มาตพุทธใช่ค่ะที่มาพุทธเลยครับหลังจากนั้นก็คุยกับแฟนว่าเราเปลี่ยนสินค้าดีไหมนะครับเราไปดูของที่เขาขายกันไหมครับครับเพราะว่าตรงนี้ยาสมุนไพรเขาไม่กินทุกวันหรอกครับครับใช่ไหมครับคนไม่ป่วยทุกวันก็เลยเปลี่ยนดีกว่าไหมเราไหนๆเราก็ขายแล้วใช้พฤติกรรมเดียวกันแต่เปลี่ยนสินค้าอาจารย์ครับเริ่มไปมองเห็นที่ตลาดลุงเกลือครับเปลี่ยนสินค้าครับทีนี้จากยาเป็นน้ำหอมเครื่องสำอางอะไรต่างๆแต่วิธีการยังเดินเร่อยู่เหมือนเดิมเดินเร่เหมือนเดิมค่ะอาจารย์แต่ในเรื่องเปลี่ยนเป็นมอเตอร์ไซค์บ้างละไม่มีห้องละมีห้องปักหลักได้แล้วก็ไม่เดินแล้วครับเป็นมอเตอร์ไซค์บ้างเพราะเดินทุกวันก็ไม่ไหวอาจารย์ไม่ไหวนะครับเราเช่าห้องอยู่ห้องนึงอย่างเงี้ยอาจารย์แล้วก็รถเก็บไว้รถปิอัพเก็บไว้แล้วก็ใช้มอเตอร์ไซค์เอาใช่มอเตอร์ไซค์เป็นไงฮะน้ำหอมกับเครื่องสำอางเครื่องสำอางครับก็ดีอาจารย์เริ่มดีแล้วครับเริ่มดีแล้วทีนี้เราบอกโอ้ใช่แล้วครับใช่แล้วล่ะมาจับจุดได้แล้วโอ้กำไรอะไรดีทุกอย่างเยี่ยมแล้วครับเยี่ยมแล้วใช่แล้วเอะทำอะไรก็ใช่เราตลอดเลยนะใช่แล้วต้องขายสมุนไพรตอนแรกก็โอ้มันใช่เราละพอสักพักนึงพอมาเปลี่ยนมาเป็นอะไรนะน้ำหอมก็ใช่เราอีกตอนนี้ใช่อาจารย์ใช่แล้วครับใช่แล้วครับเพราะว่ามันได้กำไรได้กำไรดีครับก็เลยคุยกับยาสมุนไพรดีค่ะอาจารย์ดีกว่าเยอะครับอาจารย์ดีกว่าเยอะเลยเริ่มเปลี่ยนรถใหม่แล้วครับตอนนี้เริ่มเปลี่ยนแล้วครับอาจารย์เริ่มคุยกับธนาคารเกียรติคินว่าผมจะกู้เงินนะแล้วคุณทำงานอะไรผมค้าขายเงี้ยเขาบอกแล้วคุณจะเอาหลักฐานอะไรมาเยือนก็เนี่ยผมก็ค้าขายในห้องผมเนี่ยเราก็เอาไปที่ว่าเราซื้อของอ่ะไปเป็นหลักฐานให้เขาแล้วก็ไอ้สมุดบัญชีอย่างเงี้ยอาจารย์ไปเป็นหลักฐานให้เขาเขาบอกงานอย่างนี้ก็มีครับเนี่ยผมไม่ทำงานอะไรผมค้าขายเนี่ยนะครับเขาในที่สุดเราก็ได้ครับการทำการค้ามาเป็นอาชีพหลักใช่ค่ะอาจารย์ขายน้ำหอมน้ำหอมกับเครื่องสำอางค่ะแต่เห็นว่าไอ้ที่บอกว่าใช่เราเนี่ยมันใช่เลยเมื่อทำไปสักพักนึงเนี่ยนะไอ้จากเดิมที่บอกใช่เราเนี่ยมันมีจุดเปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนอะไรอ่ะเปลี่ยนมาจากเหตุการณ์ที่แรกว่ามันใช่แล้วตัวเองนะเรามาแล้วเราไม่จนได้ยังไงเราจุดทางจุดละวันละ 3-4,000 5,000 มันได้ทุกวันนะครับตังเต็มกระเป๋ามันได้ทุกวันได้ทุกวันอาจารย์ง่ายหาเงินง่ายนี่กู้เลยกู้เลยพี่น้องมีไหนกู้มากู้เลยตัวเองกู้มาเลยเงินหมู่บ้านเงินล้านเงินทกสเงินอะไรกู้มาเลยลงทุนไปเลยยังไงก็เจอช่องทางรวยละเอามาลงทุนทำอะไรเอามาลงทุนก็เอาของเนี้ยมาขายผ่อนตามห้องพักห้องแถวอาจารย์ทีนี้เอามาปล่อยละปล่อยเซ็นละทีนี้อาจารย์3,000 6,000 จากเดิมขายเงินสดเงินสดใจใหญ่ใจใหญ่ครับมาขายเงินผ่อนเงินผ่อนช่วงแรกช่วงแรกนี่ดีมากเลยอาจารย์มันใช่เราอีกแล้วจะจดไว้เลยว่าวันที่1นะวันที่5นะวันที่10 15 20 25อะไรเงี้ยจะเก็บตังค์ใครบ้างจ้าอาจารย์เราจะจดไว้เลยแต่ในที่สุดนะขายของเงินผ่อนก็มีความเสี่ยงความเสี่ยงค่ะอาจารย์และแล้วความเสี่ยงมันก็มาเยือนใช่ค่ะอาจารย์เหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นชีวิตล้มเหลวอาจารย์เมื่อพบกับคำว่าขาดทุนและเป็นหนี้อาจารย์ครับนี่เรานั่งคุยกันนี่เรายังหัวเราะได้นะตอนนั้นเราหัวเราะไม่ออกไม่ออกอาจารย์ไม่ออกเลยค่ะอาจารย์ไปเก็บผ้าไหนไม่ได้นี่มันงุนงิดแต่เราจะแสดงอาการออกไม่ได้อาจารย์มันมาเจอตรงนี้เหตุผลเพราะอะไรเพราะตรงนี้อาจารย์ครับโครงการในมาตรพุทธมันไม่ขึ้นโครงการครับจ
จากคนที่บึ้มบั่มบึ้มบั่มโอขายของวันละ 4,000 5,000 6,000 4,000 3,000 ได้ตลอดแล้วทีนี้โครงการมันไม่ขึ้นคนมันหายครับลูกค้ามันหายไปแล้วอย่างเราเปลี่ยนสินค้ามาเป็นผ้าด้วยต้นทุนมันเยอะสูงขึ้นด้วยครับแล้วเราเริ่มหายไปลูกค้าและต้นทุนก็หายคือคนที่ไปทํางานที่นั่นมันน้อยลงน้อยลงประกอบกับว่าพอโครงการมันไม่ขึ้นเขาก็อพยพไปอยู่ที่อื่นใช่ค่ะอาจารย์แต่เขาก็เป็นลูกค้าเราด้วยเป็นลูกค้าเราด้วยหนีอ่ะประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นอาจารย์แล้วก็ทําให้เราล้มเหลวอาจารย์ได้บทเรียนอะไรบ้างมั้ยจากการขายเงินผ่อนถามว่ามันเป็นบทเรียนมั้ยมันก็เยอะอาจารย์ครับถามว่าดีมั้ยก็ดีครับทําให้เรารู้จักคนที่เราน่าจะคบมั้ยนะครับคนที่แบบเขาผ่อนแต่เขาก็จ่ายก็โอเคครับแต่ถ้าคนไหนไม่ผ่อนแล้วไม่จ่ายเลยนี่ครับเราจะรู้ใจจากมาตาพุทธที่เขาไม่ได้ขึ้นโครงการเนี่ย คนลดลงลูกค้าหายไป คนไม่จ่ายหนี้เบ็ดเสร็จบวกลบกันแล้วจากกำไรติดหนี้เป็นแสนเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้เรามีหนี้มีหนี้เพิ่มกี่แสนประมาณเป็นแสนโอ้รวมหลายเจ้านะตอนนั้นกู้มีทุกอย่างก็กู้มาหมดพยายามเปลี่ยนชีวิตเลยอาจารย์ครับพลิกในทางที่แย่ลงเลยครับจากที่ว่าโอ้ตายแล้วพี่น้องก็ท่วงมาไหนจะเงินร้านหมู่บ้านแล้วนั้นจะจ่ายแล้วยังไงไม่เห็นมาส่งไว้ที่เรามรสุมชีวิตจ้าทางบ้านเขาก็โทรมาตลอดเลยว่าเมื่อไหร่จะโอนเงินมาสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์จนเราไม่อยากจะรับโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยเลยค่ะอาจารย์ปิดโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยโทรมามีแต่เจ้าหนี้ใช่ค่ะอาจารย์มรสุมรุนแรงจริงแต่ในที่สุดก็ได้มารู้จักกับธุรกิจกิฟเฟอรีนครับก็ที่มาตาพุทธนี่แหละใช่ใช่ครับใช่แล้วครับกับลูกค้าประจำเรานี่เลยแหละค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมครับทั้งสองท่านเนี่ยผ่านเหตุการณ์ของการทำการค้ามาทั้งในช่วงของความรุ่งโรจน์นะมีกำไรแต่ในที่สุดแล้วเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดก็คือเขาเรียกว่าปัจจัยเสี่ยงที่เราไม่คิดมาก่อนว่าคนจะติดหนี้คนจะลดลงก็เลยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตเดี๋ยวเราจะมาดูครับว่าตอนที่เขาทั้งสองคนเนี่ยรู้จักกับธุรกิจกิฟเฟอรีนแล้วเนี่ยในช่วงนั้นชีวิตจะดำเนินต่อไปอย่างไรช่วงหน้ากลับมาพบกันนะครับสุเทียมลองมาดูเครือข่ายดูนะครับวันไหนถ้าสุเทียมป่วยวันไหนถ้าสุเทียมไปเที่ยวทะเลวันไหนถ้าสุเทียมไปทำบุญเนี่ยคำว่าเครือข่ายเงินยังไงเข้าบัญชีอยู่นะผมแปลกๆเดียวกันงานแบบนี้ก็มีด้วยเหรอนะครับแล้วผมช่วงนั้นผมเหนื่อยด้วยอยากจะหาอาชีพอีกสักอาชีพนึงที่แบบไม่ใช้ทุนไม่ใช่อะไรเนี่ยครับก็อยากจะลองดูนะครับไปฟังแกครั้งแรกแกก็เปิดชลิบให้ผมดูแกรายได้แสนกว่าบาทอาจารย์ต่อเดือนเราก็แล้วลุงทำงานอาชีพอะไรอ่ะบอกว่าผมไม่ได้ทำอะไรผมทำกิฟต์ฟรีนอย่างเดียวโอ้โหนี่ใช่เลยครับ